ที่ mango sticky rice mango sticky rice ใช้ข้าวเหนียวเนี่ยทำด้วยผงข้าวนะใช้ข้าวเหนียวน้ำตาลเกลือกะทิแค่นั้นเองข้าวเหนียวก็ยังสวยงามทำเองหุยข้าวเหนียวข้าวเหนียวมะม่วงThai people said ข้าวเหนียวมะม่วงมะม่วง is mango ข้าวเหนียว means sticky rice mango sticky rice mango sticky rice นี่ข้าวเหนียวมูนเธอดูดิเอาต้นไม้ออกเด็กข้างหลังเนี่ยบังเฟมอ่ะละมุนมากหวานไม่มากนี่ไม่เอาหวานมากนะจริงๆมันต้องหวานเข้าเนื้อจริงต้องให้แบบกะทิมันซึมเข้าข้าวก่อนอันนี้คือเอามากินเลยmango หอมมากนี่มะม่วงจีนอร่อยมากเลยอ่ะลองกินคู่กันดิลองกินคู่กันดิหุยแฟนต้องชอบแน่เลยอ่ะนี่เป็นไง mango sticky riceเป็นคนที่ชอบกินผลไม้เย็นๆไม่รู้ทำไมมะม่วงก็ชอบไปแช่เย็นอย่างเช่นส้มโอก็ชอบไปแช่เย็นเออแปลกไหมแบบเป็นคนที่ชอบกินแบบผลไม้เย็นๆมารู้สึกสดชื่นอ่ะฟินมากทำกำลังพอดีมากเลยอร่อยอ่ะข้าวสามถ้วยไม่รู้จะกินหมดถึงวันไหนนั่นแหละแต่อร่อยอ่ะพี่นางต้องชอบแน่เลยทำเผื่อแฟนด้วยนะเนี่ย mango sticky rice ต้องกินข้าว vs นี่มันคือมะม่วงอะไรอ่ะแต่มันหอมมากเลยอ่ะที่จีนอ่ะในซุปเปอร์มาร์เก็ตบราโวจะมีมะม่วงเล็กๆเล็กๆเลยนะไม่ใช่มะม่วงเหมือนบ้านเราแต่ใช่มันเป็นมะม่วงที่แบบมะม่วงเขียวแต่ข้างในเหลืองอ่ะจะเป็นมะม่วงเล็กๆอันนี้มะม่วงไซส์นี้ก็จะเป็นไซส์กลางขึ้นมาหน่อยใหญ่ขึ้นมาหน่อยอันนี้คือใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะก็ประมาณมือนึงประมาณเนี้ยไม่ถึงมืออ่ะไม่ประมาณครึ่งมืออ่ะไม่เต็มมืออ่ะก็จะเป็นรุ่นนี้แล้วก็จะรุ่นใหญ่เลยคือแบบใหญ่กว่ามืออีกอ่ะแบบพูนเรียวสวยแบบเหมือนมะม่วงที่เขาเอามาทำมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงนั่นแหละลูกใหญ่ๆยาวๆเรียวๆอ่ะลูกอ่ะไม่รู้อันนี้ไม่รู้จักพันธุ์นะมะม่วงนะแต่ว่าลูกนั้นคือใหญ่มากคือแบบน้ำหนักประมาณแบบลูกนึงประมาณครึ่งโลได้อะไรอย่างเงี้ยเออลูกใหญ่จริงๆเออเราก็คิดว่าเฮ้ยถ้าซื้อมามันจะกินไม่หมดแน่เลยก็เลยซื้อลูกเล็กมาแล้วก็ปอกนี่หอมดีหวานด้วยข้าวเหนียวมะม่วงแต่เช้าเลยอร่อยมังโกสติกกี้ไรท์เห็นว่าที่ไทยนี่แบบขายดิบขายดีมากเลยที่นี่ทำอะไรได้ทำกินเองอันจริงๆที่นี่ทำอะไรได้ทำกินเองแต่ขนาดทำกินเองคิดเดี๋ยวคิดข้าวข้าวนี้เท่าไหร่แล้ว100 150 200ก็แพงอยู่เนาะอะไรอ่ะแต่มันกินได้หลายครั้งอ่ะเลยกินครั้งเดียวที่จีนอ่ะข้าวเหนียวมะม่วงมีขายนะ
แต่ก็จะไม่ค่อยถูกใจคนไทยเท่าไหร่จริงๆทำกินเองดีกว่าเพราะว่าส่วนมากอ่ะข้าวอ่ะเขาจะใส่เป็นแบบนมคาเนชั่นหรืออะไรสักอย่างจะไม่ค่อยใส่กะทิแต่ไอตัวราดอ่ะจะเป็นเหมือนนมมันอารมณ์นมมันอะไรเงี้ยแล้วราคาแบบกินครั้งเดียวแบบจานเล็กๆอ่ะจานไม่ใหญ่อะไรเงี้ยอิ่มข้าวเหนียวแล้วอ่ะจะต้องกินให้หมดนะกินไปได้อิ่มขนาดเนี้ยนุ่มมากเลยทำไมข้าวนุ่มจังอ่ะอย่างนี้กินมีแกนมันด้วยนะไม่ได้แกนมาใส่นี่ใส่ขนาดกลางนะไม่ได้ใหญ่มากนะน้ำมันอร่อยดีมันก็สติกได้อะเห็นเห็นแก้น้ำแบบหวานจั๊วสเลยอ่ะหวานมากอร่อยกินไม่หมดแล้วเนี่ยจริงๆข้าวเนี่ยมันต้องแบบทำเป็นแบบเล็กๆพอร์ชั่นเล็กๆหรือเปล่าเป็นไปมาอิ่มไม่ได้กินข้าวเหนียวนานมากคือเป็นคนแบบกินแต่ข้าวสวยอ่ะพี่น้องมากินอันนี้กินได้นิดเดียวปกตินี่ข้าวเหนียวเนี่ยปลาข้าวเนี่ยกินหมดนะนี่กินไม่ได้เลยมันอิ่มมากเลยอ่ะข้าวเหนียวยังอิ่มเลยอ่ะโอ้ยไม่ไหวอ่ะอิ่มจัดอร่อยนานๆที่จะได้กินนะข้าวเหนียวมะม่วงมันไม่หวานมากอันนี้จริงปกติข้าวเหนียวมะม่วงมันต้องหวานนัวๆเนียนๆนี่คือแบบไม่ได้ใส่หวานมากนะเพราะว่ามะม่วงก็หวานแล้วข้าวยังมาหวานอีกแต่จะหลับแน่นอนคงจะยังง่วงแน่นอนเลยนะจะหมดละ
ินให้หมดกินให้หมดไม่น่าเล่นของเลยตักมาซะเยอะเลยข้าวเหนียวอ่ะแมงโก้สติ๊กกี้ไลท์ขายดิบขายดีขายดิบขายดีกินครั้งนี้คือเบื่อไปหลายวันแล้วเอาจริงๆนะเป็นคนที่ไม่ค่อยกินมะม่วงกับข้าวเหนียวอ่ะบอกจริงเลยเป็นคนไม่กินเลยแบบนานๆทีจะกินหนึ่งครั้งหนึ่งอ่ะน้ำมันเยอะมากเลยขนมที่ได้กินกับข้าวเหนียวอ่ะส่วนมากก็จะเป็นสังขยานี่แหละนานๆทีกินเหมือนกันเป็นสังขยาประมาณนี้แหละส่วนมากจะไม่ค่อยกินอะไรที่เป็นข้าวเหนียวแต่แฟนอ่ะชอบกินข้าวเหนียวแดงข้าวเหนียวที่มันเป็นแบบสีน้ำตาลอ่ะมันจะมีข้าวเหนียวแดงแล้วก็ข้าวเหนียวสีเขียวๆเขาใส่ใบเตยป่ะมันเป็นข้าวเหนียวน้ำตาลอะไรเขาเรียกข้าวเหนียวแดงแฟนเราชอบกินนางชอบกินจ้าแบบเป็นดีเซอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ข้าวเหนียวมะม่วงไม่ค่อยได้ซื้อให้นางกินเลยแต่นางจะชอบแบบกินแบบขนมชั้นขนมข้าวหม้อแกงอะไรอย่างเงี้ยคัสตาร์ดมันเขาบอกว่าคัสตาร์ดไม่คล้ายๆคัสตาร์ดข้าวหม้อแกงก็มีอะไรอ่ะข้าวเหนียวดงข้าวเหนียวแดงอะไรพวกวุ้นนางก็ไม่ค่อยอยากกินอะไรนางชอบขนมไทยนะเพราะว่าขนมไทยมันก็ไม่ได้ราคาแพงอะแถวบ้านพี่อะ10บาท20บาทเองอะไรเงี้ยนั่นแหละข้าวเหนียวมะม่วงสงสัยตอนเย็นเดี๋ยวจะให้นางมากินว่าจะเป็นยังไงพอแล้วนะอิ่มแล้วเธออิ่มมากอิ่มกว่าข้าวอิ่มกว่าอาหารข้าวอีกจริงๆคือแบบช่างใส่ข้าวเยอะเกินไปนะเนี่ยอะไรเงี้ยไปแล้วทุกคนฝากกดไลค์ฝากตามฝากกดแชร์ให้ด้วยนะข้าวเนี่ยจริงๆไม่ต้องหุงเยอะก็ได้บางถ้าคนไม่เน้นข้าวพี่เป็นคนไม่ค่อยกินเน้นข้าวกินเน้นแต่มะม่วงนี่แหละไปแล้วนะบ๊ายบายนี่จะทำข้าวเหนียวมะม่วงใช้ข้าวเหนียวนี่นะนี่ซื้ออยู่ที่จีนนะเดี๋ยวเขียนราคามีข้าวเหนียวมะม่วงมีข้าวเหนียวไม่ใช่ข้าวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงแล้วใช้พวกข้าวหุงโดยไม่ต้องแช่เดี๋ยวจะเป็นยังไงข้าวจะใช้3ถ้วยถ้วยนี่คือใช้ถ้วยนี่แหละถ้วยของเสี่ยมีนี่แหละถ้วยตวงข้าวแล้วก็กะทิ1กล่อง250มลแล้วก็มะม่วงมะม่วงซื้อมาเป็น100ดูดิราคาอยู่อ่ะ22อยู่อ่ะประมาณ100อ่ะถ้าเป็นมะม่วงลูกเล็กนะเพราะว่าจริงๆมีลูกใหญ่นะลูกใหญ่ก็โลละไม่ใช่โลอ่ะจริงละ12 11 12อยู่อ่ะแต่อันนี้เอาลูกเล็กก็คือแบบมันก็จะกินแบบง่ายลูกใหญ่คือใหญ่มากใหญ่ใหญ่กว่ามึงเองอ่ะก็เลยกอดไม่หมดก็เลยเอานี่เองให้สี่ลูกอะไรเงี้ยก็แบ่งๆกินถ้าใช้ผ้าขาวบางคือข้าวแถมผ้าขาวบางให้ด้วยก็เวลาเราทำก็ไม่ได้เวลาเราล้างน้ำล้างแล้วก็เอาผ้าขาวบางอ่ะใส่ลงไปแบบนี้ให้มันติดกระทะแค่นี้แล้วก็ใส่น้ำนี่ก็หนึ่งส่วนข้าวหนึ่งส่วนก็ต่อน้ำหนึ่งส่วนเหมือนกันข้าวนะคือล้างให้สะอาดก่อนก็จะใช้3ถ้วยรู้สิว่าจะเป็นยังไงอันนี้ก็ใส่ข้าวเนี่ยเอาข้าวลงไปข้างล่างแล้วก็หุงมันเข้าสวยอ่ะแต่แค่เอาผ้ารองเข้าไม่ให้ติดนะหม้อสุดโอเคเดี๋ยวเราไปล้างข้าวก่อนนะฮะนี่เอาข้าวใส่อย่างนี้นะจ๊ะแล้วก็ใส่น้ำจริงๆเขาบอกว่าข้าวหนึ่งส่วนต่อน้ำสองส่วนแต่เราจะใส่4ถ้วยจริงๆเนี่ย3ถ้วยจะใส่4ถ้วยใส่เกินไปหนึ่งถ้วยนึงแล้วก็หุงได้เลยเดี๋ยวเราเสียบปลั๊กหุงแล้วจะเธอใส่น้ำทั้งหมด4ถ้วยแล้วจ้าแล้วก็กดเลยนะจ๊ะก็หุงข้าวปกติเลยแล้วก็ปิดมันเลยแล้วเรามารอดูว่าตอนมันเสร็จแล้วจะเป็นยังไงมาเราก็มาทำ
น้ำกะทิข้าวเหนียวมูลรอกันเลยก็ใช้กะทิ1กล่องแล้วจ้าแล้วก็น้ำตาลประมาณ160แล้วก็เกลือนี่ก็กะเอามาช้อนได้แหละน่าจะประมาณ10กรัมหรือ5กรัมไม่รู้อ่ะแต่ใช้ไม่เยอะเนี่ยดูได้จากสีใช้แค่เนี้ยแต่อันนี้มันเกลือของจีนอ่ะมันค่อนข้างเค็มมากเลยนะบอกจริงๆดูด้วยว่าเป็นเกลืออะไรว่ามันเค็มจริงๆแบบเค็มมากโอเคอาจจะใส่เกลือแบบครึ่งนึงของอันนี้ก็ได้เพราะว่ามันจะเค็มเกินไปเราก็จะชิมดูเนี่ยเราตั้งไฟเดี๋ยวเราตั้งไฟกันแล้วเราก็พักทิ้งไว้นะจ๊ะแล้วก็รอข้าวสุกแล้วเราค่อยเอามาม้วนกับกะทินะจ๊ะมันลุ้นกันข้าวเนี่ยจะสุกไหมฮะมันเข้าโหมดอุ่นแล้วนะเนี่ยอุ่นวิข้าวเหนียวสุกข้าวเหนียวสุกจ้าข้าวเหนียวสุกข้าวเหนียวสุกแต่อาจจะเละไปหน่อยนะนี่ฮะไปทำข้าวเหนียวม้วนต่อไปไปใส่กะทิเลยจ้าข้าวให้มันแบบเขาเรียกว่าสายข้าวน้ำจีนสายข้าวสุกอยู่นะเธอจริงๆข้าวหนึ่งส่วนต่อน้ำหนึ่งส่วนน่าจะพอดีนี่แอบแบบเละไปหน่อยแบบไม่ได้แช่ข้าวเลยนะเนี่ยเดี๋ยวหุงข้าวแค่ชั่วโมงเดียวเองก็ได้กินแล้วเหรอเนี่ยคิดว่าข้าวจะไม่สุกนะที่ไหนได้ข้าวก็จะสุกอยู่เฮ้ยข้าวหนึ่งต่อหนึ่งก็พอแล้วเพราะว่าเราใช้น้ำคิดว่ากลัวมันจะไม่สุกไงเขาบอกว่าข้าวหนึ่งส่วนต่อน้ำสองส่วนอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราใส่ข้าวแล้วเขาจะแปลกะทิใส่ได้เยอะนะเนี่ยดูดินี่ม้วนไปมันข้าวเหนียวเลยนะเนี่ยข้าวสามถ้วยถือว่าเยอะมากเลยนะไปกินได้สองถึงสามคนเลยนะเจ้าเนี่ยไปรอพักให้มันเซตก่อน